ซ้ำของรายการนะครับผมมุมแดงอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้ลูกนิมิตสิงคลองสีของผมสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหผมนี่ต้องเจอพี่ทุกเดือนเลยช่วงนี้นะมวยเงินเดือนได้ไหมเนี่ยได้ช่วงหลังเงินมันไม่ค่อยออกมาหลายไฟละเป็นไงบ้างช่วงหลังเจอใครมาบ้างครับเจอพยัคฆ์นัทสี่เจอพยัคฆ์ใหญ่โอ้โหเจอแต่ละคนนี่น้องมันโตไวกันเหลือเกินนะเราตามไม่ค่อยทันอ้าวไฟนี้เจอกับยอดขุนครับช่วงหลังนี่ต่ออายุเกิดก่อนไม่ว่าต้องต่อส่วนสูงให้เขาอีกครับแล้วน้องมันสูงๆยาวๆนั่นเลยแต่ก็มีรายการทุกเดือนนะไฟนี้ชกเต็มที่เลยเจอกันพิกัดอะไรเนี่ยครับ127ก็ถือว่าน้ำหนักของเราเลยน้องเขาขยับขึ้นมาเป็นไงวันนี้มาลดน่าจะชั่งเท่าไหร่ 0.3 0.3 เยอะมั้ยเนี่ยไม่เยอะไม่ตายนะกดได้ต่ำสุด126ใช่ไหมครับวันนี้127ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับเคยเจอกับเขามาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยไฟนี้ไฟแรกลองไปยืนเทียบใกล้ๆเขาแล้วเป็นไงสูงเยอะไหมสูงสูงหนักใจเลยไม่หนักใจเขาก็เตรียมตัวมาเพื่อชนะเตรียมตัวมาเพื่อชนะเพราะว่า2ไฟหลังนี่เราก็เจอสูงๆเราก็เริ่มรู้ทางแล้วเริ่มจับอยู่แล้วว่าเอาชนะดีนะไฟนี้ยังไงการเตรียมตัวอยู่ที่ไหนครับเดิมอยู่ที่สิงห์คลองสี่ครับมีใครที่ซ้อมบ้างก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งหมดนักไทยสี่ห้าคนสี่ห้าคนนะนะครับผมชนะล่าสุดเดิมไหนได้ไม่ได้แล้วเจอกับใครที่ชนะชนะปากกาเหล็กปากกาเหล็กโอ้โหไอตอนนี้ปากกาเหล็กมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันไม่เอาคืนพี่เลยมันหนีไปเลยนะนะครับผมอ้าววันนี้กลับมาชกที่นี่ต้องแจ้งเกิดครับฝากน้องแฟนมวยหน่อยกดจังหวะครบเลยครับผมครบเลยครับนะครับอายุเท่าไหร่ครับ32ครับ32ปีค่าตัวไฟล่าสุด 70,000 70,000 อ้าวฝากพี่น้องชาวลพบุรีนะครับเชียร์เลยก็ช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับก็เข้าประตูกันได้เยอะนะครับไปปล่อยกิโลแล้วพี่4 64กิโลกรัม63 64ประมาณนี้นะครับผมเจอกับเจ้ายอดขุนทัพสูงยาวเหมือนกันครับไม่รู้วันนี้จะได้เกิดหรือเปล่าแต่ทำเต็มที่แน่นอนสู้เต็มที่ครับผมไปปล่อยกิโล6-3-4นะครับผมดูหน้าตัวชัดเลยครับหลังจากดูความพร้อมของลูกนิมิตไปแล้วนะครับผมโอ้โหพี่คราวนี้เก๋าเกมเลยอ่ะมาดูคู่ชกเขาบ้างนะครับผมเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกยุ่งข้าผมแล้วตอนนี้ยอดขุนทัพสกสุงหยิมครับผมสวัสดีครับโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมวันนี้เจอกับมวยเก่าเกมอย่างพี่ลูกนิมิตไม่เคยเจอเลยไม่ครับโอ้โหวันนี้เจอกับพี่เขาครั้งแรกน้ำหนัก127ครับผมทำมาเยอะไหมก็มา3กิโลก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะครับผมก็เจอกับมวยเก่างี้หนักใจตรงไหนไหมเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยจะเก่าของเราเราอาศัยบทเราอาศัยสดหนุ่มนะแรงบดเข้าไปแต่อย่าไปหลงเหลี่ยมหลงทางพี่เขาอะดูเขาแล้วช่วงหลังเขาเจอมวยสูงๆมาเขาเริ่มจะเรียนรู้ละวันนี้ถ้าเราเข้าโพดพาดนี้เสร็จเลยนะครับผมการฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ตกรถไหยิมครับเหมือนเดิมอยู่นะครับปฐมครับผมมีใครจะปั้มไปซ้อมมั้งครับเรนโบว์กระเด็นเลยก้ามเลยมีแต่มวยหนักๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีเรามวยเข่าคนเดียวเลยมั้งเนี่ยก็มีก้ามเลยมี 90,000 นี่ก็มวยเข่าช่วยกันปั้มนะครับผมไฟที่เก็บตัวมากี่วันเนี่ยเดือนนึงนะครับล่าสุดชกไว้ที่ไหนล่ำหนึ่งเจอกับม้าสิบเล็กครับม้าสิบเล็กโอ้นั้นเราว่าใหญ่แล้วนะม้าสิบเล็กมันใหญ่กว่าเราไล่กันเลยใครชนะเราชนะนะครับผมเอาวันนี้127มาลดน่าจะชั่งเท่าไหร่เนี่ยปอนจุดสามเดินไปปอนจุดสามครั้งเดียวเลยไหมสองครั้งอีกครั้งเท่าไหร่จุดสามอ๋อเหลือเศษไว้นะกลัวขาดไม่ต่อให้พี่เขาหน่อยเหรอไม่ได้นะความเก่าพี่เขาที่หลายชั้นเลยครับได้ครับผมวางเกมวางแผนไงดีอาจจะดูฝีมือด้วยถ้าดูได้ก็อาจจะฝีมือได้เยอะถ้าต้นเนี่ยยังไม่ต้องรีบบวกเล่นเชิงกับพี่เขาไปก่อนแต่พอถ้าไปปลายแล้วเนี่ยโอ้โห4-5นี่บทยับเลยมั่นใจเอาอยู่เอาอยู่นะครับอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยคนจังหวัดนครปฐมนครปฐมอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับ19ปีนะครับผมค่าตัวไปล่าสุด
65,000นะครับเอาฝากน้องชาวนครปฐมนะครับช่วยเชียร์เลยวันนี้ผมต่อยช่วยเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนอืมนะครับผมไปกิโลละ62กิโลกรัมนะครับผมคู่ที่5คู่ค้ำของรายการนะครับผมสนุกแน่นอนนะครับดูเนื้อตัวชัดเลยครับ